มาถึงเรื่องของใกล้ตัวใกล้บ้านเรากลับมาที่ประเทศไทยเราบ้างครับเรื่องของเต่าครับเป็นความภาคภูมิใจของประเทศไทยที่มีโรงพยาบาลเต่าทะเลนะครับแห่งแรกของเอเชียแล้วก็แห่งที่2ของโลกที่สัตหีบแห่งแรกของโลกเนี่ยก็คืออยู่ที่ฟลอริดาแต่ว่าที่บ้านเราเนี่ยถือว่าเป็นอันดับ2ที่ได้ก่อตั้งขึ้นมานะคะก็เป็นความภาคภูมิใจของเราแต่ที่สำคัญเนี่ยก็คือเราได้ช่วยกันที่จะอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลซึ่งถือว่าหายากขึ้นทุกวันอยู่ที่สัตหีบและอยู่ที่ฐานทัพเรือของเรานะครับที่สัตหีบแล้วก็ผมมีโอกาสได้คุยกับนักวิชาการทางด้านทะเลและเต่าบอกว่าเอ๊ะถ้าหากว่าไม่มีเต่าในทะเลมันจะเกิดอะไรขึ้นกับเราเขาบอกกับเรานั้นไม่เท่าไหร่หรอกแต่ว่าในระยะยาวเนี่ยเราก็ไม่แน่ใจว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแต่แน่ๆคือว่าความสมบูรณ์ของระบบนิเวศจะหายไปเพราะว่าเต่านั้นจะกินแมงกระพุนกินหญ้าทะเลกินสาหร่ายถ้าไม่มีเต่าเนี่ยไอ้พวกนี้มันจะมากขึ้นมากขึ้นความสมดุลทางนิเวศก็จะเสียไปในระยะยาวดูนะครับว่าเขาบอกว่าเต่าเนี่ยอายุตั้ง150ล้านปีรุ่นราวคราวเดียวกับไดโนเสาร์แต่วันหนึ่งหายไปหายเหมือนไดโนเสาร์เนี่ยอะไรมันจะเกิดขึ้นก็สำคัญมากที่เราจะต้องช่วยอนุรักษ์แล้วล่ะค่ะเพราะว่าเต่าเนี่ยก็ถือได้ว่าสืบทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษเป็นหลายร้อยล้านปี150ล้านปีแล้วก็บอกว่าวันหนึ่งเนี่ยเรารุ่นเราเนี่ยดูไดโนเสาร์ก็ดูจากภาพแต่วันหนึ่งต่อไปอีก50ปีข้างหน้าถ้าเราไม่ดูแลเราต้องดูเต่าจากภาพอีกนะโอ้งั้นเก็บเขาไว้เถอะแล้วมีนักวิชาการบอกว่าต้นไม้ที่มาเลเซียมีอยู่ชนิดหนึ่งที่บอกว่าตอนหลังได้ค้นพบว่าสามารถจะรักษามะเร็งได้แต่บัดนี้เนี่ยได้สูญพันธุ์ไปแล้วโอ้ยน่าเสียดายมากแล้ววันหนึ่งเนี่ยเต่าอาจจะเราอาจจะค้นพบสารในเต่าในกระดองหรือในไหนก็ตามแต่อาจจะรักษาโรคมะเร็งก็ได้แล้วแต่ว่าเต่าสูญพันธุ์ไปแล้วค่ะเอาล่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเวลาที่เราก่อนเราจะเวลาเราไปเที่ยวทะเลเนี่ยนะคะเขาก็ขอเหมือนกันนะคะว่าอย่าทิ้งถุงพลาสติกลงไปในทะเลโอ้กินไม่ได้นะกินแล้วตายเลยนะฮะใช่ค่ะคือเต่าเนี่ยเขาจะคิดว่าเป็นแมงกะพรุนพอทานเข้าไปก็กลายเป็นว่าทำให้เต่าเนี่ยป่วยหรือไม่ก็ถ้าเลวร้ายเนี่ยก็คือตายเลยนะคะก็ต้องเอามาอนุบาลรักษากันที่ศูนย์ดูแลเต่าที่สัตหีบเนี่ยนะคะซึ่งโรงพยาบาลเนี่ยก็ตั้งมาเพื่อที่จะมาช่วยรักษาโรคของเต่าทะเลแล้วเต่าทะเลเนี่ยถ้าหากว่าปล่อยให้โตตามธรรมชาติเนี่ยจะไม่รอดก็บอก 1,000 ตัวเนี่ยจะรอดแค่ 1-2 ตัวเท่านั้นเองต้องเอามาอนุบาลแล้วของเราเนี่ยอนุบาล6เดือนจึงปล่อยแข็งแรงพอที่จะสู้กับธรรมชาติได้แล้วแต่ถ้าหากว่าปล่อยแบบคลอดมาปุ๊บก็ไปเลยปั๊บเนี่ย 1,000 เหลือแค่ 1-2 ตัวบางคนบอกว่าต้องอยู่ถึง12เดือนคือให้กระดองในยาว1ฟุตจึงจะเอาตัวรอดได้เมื่อสักครู่นี้เห็นรองศาสตราจารย์มันทริกาชันซื่อเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องสัตว์ทะเลแล้วก็เรื่องเต่าเนี่ยคือยกอุปกรณ์จากคณะสัตวแพทยศาสตร์ของจุฬาเนี่ยมาใช้พื้นที่ของที่นี่ที่นี่มีทะเลมีสถานที่มีทุกอย่างจุฬานั้นมีวิชาการแล้วก็มีอุปกรณ์อยู่บ้างก็มาช่วยกันค่ะแต่สิ่งที่ทางโรงพยาบาลเต่าต้องการขนาดนี้ก็คือความช่วยเหลือจากประชาชนทั่วไปบริจาคได้ยังบริจาคกันได้อยู่เพราะจริงๆแล้วโรงพยาบาลแห่งนี้เนี่ยก็ก่อตั้งกันมาจากเงินบริจาคของประชาชนด้วยนะคะซึ่งตอนนี้เราก็ยังสามารถที่จะบริจาคไปช่วยเหลือกันได้อยู่เราขึ้นหมายเลขโทรศัพท์ให้หน่อยก็แล้วกันนะครับว่าโทรศัพท์ติดต่อแล้วไปชมได้ด้วยนะไปชมทุกอย่างชมฟรีหมดแล้วถ้าว่าจะบริจาคได้ทุกอย่างอุปกรณ์ทางการสัตวแพทย์เนี่ยก็ไม่ใช่ถูกๆใช่ค่ะแล้วเดี๋ยวจะเห็นนะครับว่านอกจากอนุบาลรักษาแล้วเนี่ยมีกายภาพบำบัดด้วยนะฮะเขาใช้ชื่อว่าทะเลบำบัดมั้งคะเห็นคุณหมอบอกเหมือนวารีบำบัดเขาบอกว่าถ้าตัวขนาดนี้ไซส์ขนาดนี้ลงทะเลนี่ไม่รอดเลยนะเขาบอกว่ามีทั้งพังพรมีทั้งตัวเงินตัวทองมีทั้งฉลามมีปลาสารพัดมีเหยี่ยวอีกอะพร้อมที่จะกินเลยอะอยู่ไม่ได้พวกนี้ดังนั้นเนี่ยจะต้องให้อายุ6เดือนถึง1ปีอันนี้คือการอันนี้ทะเลบำบัดใช่ไหมคะพี่โน้เห็นคุณหมอบอกว่าเต่าพวกนี้เนี่ยเวลาที่อยู่ในบ่อที่มันแคบไงคะไม่ได้ว่ายน้ำไกลๆเหมือนคนไม่ได้ออกกำลังกายใช่เดี๋ยวกล้ามเนื้อไม่แข็งแรงค่ะกล้ามเนื้อจะฟีบด้วยทั้งที่ปกติธรรมชาติของเต่าเหล่านี้เนี่ยคือจะว่ายน้ำไปไกลมากไปได้ทั่วโลกเลยแต่จะกลับมาวางไข่ที่เดิมตลอดก็ต้องออกกำลังกายที่ทะเลภูเก็ตไปถึงฟิลิปปินส์ไปถึงมาเลเซียแล้วก็กลับมาวางไข่ที่ตัวเองเกิดนี่คุณหมอคิดสายจูงเต่าค่ะพี่หนูเดี๋ยวเราฟังเสียงคุณหมอกันหน่อยไหมคะสิ่งที่เราได้คิดค้นขึ้นมานะคะแล้วก็
คิดว่าที่อื่นในโลกก็ไม่ได้ทำกันนะคะก็คือส่วนของการใช้ทะเลบำบัดให้กับสัตว์นะคะเพราะว่าสัตว์พวกนี้เนี่ยเขาคุ้นเคยกับการอยู่ในทะเลโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวใหญ่ๆนะคะเมื่ออยู่ในบ่อแบบนี้เนี่ยกล้ามเนื้อเขาจะไม่ได้ใช้เลยค่ะน่าสงสารมากกล้ามเนื้อจะรีบหมดเลยค่ะไม่ได้ว่ายน้ำเห็นได้ออกแบบเป็นคล้ายๆสายจูงให้กับเต่านะคะแล้วก็จะเอาไปแล้วก็ให้เขาได้ว่ายน้ำในทะเลสักพักหนึ่งแล้วก็เอากลับขึ้นมาตัวที่ใบไม่ได้เราก็จะมีการนวดนะคะแล้วก็ทำการบำบัดให้เขาด้วยค่ะฟังเจ้าของสถานที่ฐานเรือสักหน่อยครับค่ะในพื้นที่ของเอเชียเราก็เป็นแห่งแรกด้วยฉะนั้นถ้าเราเป็นแห่งแรกแล้วเราต้องทำให้ดีนะครับทำให้ประเทศต่างๆเนี่ยเข้ามาศึกษาที่เราแล้วก็ให้การยอมรับว่าของเราเนี่ยทำแล้วประสบความสำเร็จมีความเชื่อถือได้อันนี้ก็ต้องใช้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถเป็นที่ยอมรับจริงๆบางคนคิดว่าทหารเรือเราจะสามารถทำได้เรื่องการรักษาเต่าอนุรักษ์นี่เราทำได้ฮะอย่างเช่นการดูแลพื้นที่เนี่ยทหารทำได้แต่การรักษาต้องเป็นหมอครับน่ายินดีที่ทางศูนย์วิจัยโรคสัตว์น้ำของจุฬาเนี่ยมาช่วยอย่างเต็มที่ศูนย์อนุรักษ์เนี่ยตั้งมาตั้งนานแล้วนะคะแต่ว่าพอเรื่องของการรักษาพอเป็นเคสใหญ่ๆเนี่ยก็ต้องอาศัยโรงพยาบาลซึ่งมีเครื่องไม้เครื่องมือที่ถึงสามารถรักษาได้นะคะไปชมกันนะครับทุกอย่างฟรีหมดนะครับแล้วก็ถ้าหากว่ารักเต่าแล้วก็อยากจะรักษาเต่าไว้นะครับก็บริจาคได้ใช่แล้วค่ะโฆษณาคู่เดียวครับค่ะ